สวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งหนึ่งครับผมก็เมลอนที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ก็จะมีชื่อสายพันธุ์ที่ว่าฮิเดโกะนะครับผมของเทพมงคลนะครับผมก็เป็นเมลอนสไตล์ญี่ปุ่นนะผมอีกหนึ่งตัวของฟาร์มเทพมงคลนะครับผมที่หลายๆคนน่าจะเคยปลูกกันแล้วนะครับผมครับเรามาดูที่ลายกันก่อนเลยผมลายก็เป็นลายค่อนข้างเส้นใหญ่นะครับผมนูนค่อนข้างดีเลยนะผมสำหรับเมลอนตัวนี้เนี่ยผมปลูกก็จะได้ประมาณนี้ผมสำหรับลายของเขาผมปลูกออกมาลายดูไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่ครับผมเนี่ยก็จะเป็นลายเล็กๆสลับใหญ่บ้างเนี่ยก็ผมปลูกได้ประมาณนี้นะครับผมแต่เห็นบางคนปลูกลายแบบว่าลายใหญ่แบบว่าสม่ำเสมอกันมากนะก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวแต่ผมปลูกออกมาได้ประมาณนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นเมลอนที่มีลายเนสที่นูนค่อนข้างนูนเยอะนะครับผมนูนความนูนค่อนข้างสูงนะตัวลายเนสของเขาในส่วนของใบผมคิดว่าใบของเขาก็ใหญ่ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมนี่คือตัวใบของเขาก็มีโครงสร้างใบที่ใหญ่ก็เขียวดีนะครับผมก็ตามแบบฉบับสไตล์เมลอนญี่ปุ่นนะผมที่มีใบที่ค่อนข้างใหญ่นะผมโครงสร้างใบใหญ่ใบเขียวดีครับผมนี่ก็ใกล้จะเก็บลูกละก็ใบก็มีเหลืองๆบ้างนะผมก็โทมไปเยอะครับผมในส่วนของขนาดข้อลำต้นนะครับผมเนี่ยเทียบดูก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะผมสำหรับข้อลำต้นเขาก็ขนาดพอๆกับปากกาไว้บอร์ดได้เลยนะครับผมสำหรับข้อลำต้นเขาส่วนช่วงข้อก็ช่วงข้อถือว่าสั้นนะผมประมาณนี้เองครับผมเนี่ยช่วงข้อใบต่อใบนะต่อใบก้านใบต่อก้านใบก็แค่นี้เองครับผมก็ถือว่าเป็นเมลอนที่มีช่วงข้อที่ค่อนข้างสั้นนะผมในส่วนของเชฟลูกนะครับผมทรงลูกฟอร์มลูกก็ถือว่าสมมาตรดีนะผมก็กลมดีครับผมก็ดูแล้วสมส่วนไม่มีรอนนะผมสำหรับเมลอนตัวนี้ไม่มีรอนแบบข้างๆนะครับผมร่องรอนนะผมบางสายพันธุ์ก็จะมีร่องที่เป็นรอนๆแต่เมลอนตัวนี้ก็ไม่มีเลยครับผมก็ถือว่าทรงลูกสวยงามครับผมฟอร์มดีครับครับผมตอนนี้เมลอนฮิเดโกะลูกนี้ก็น่าจะสุกพร้อมตัดแล้วนะครับผมโอเคเรามาตัดกันเลยดีกว่าครับผมเรียบร้อยครับผมโอเคครับผมก็ได้เวลาที่เราจะมาผ่าเนื้อเมลอนฮิเดโกะลูกนี้ดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับเรามาดูลายกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมลายก็ถือว่าเป็นเมลอนที่มีเส้นลายที่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมก็สวยดีครับผมก็ผมปลูกได้ลายประมาณนี้นะครับก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมสำหรับลายแบบนี้ถ้าปลูกฤดูอื่นนะครับผมก็อย่างฤดูหนาวน่าจะขึ้นลายสวยกว่านี้ผมอันนี้ผมปลูกในฤดูฝนนะครับผมก็ลายเลยไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับผมลายประมาณนี้ครับเรามาดูน้ำหนักกันดีกว่าครับผมว่าฮิเดโกะลูกที่เราจะผ่ารีวิวนี้น้ำหนักเท่าไหร่นะครับลูกนี้ได้โล7นะผมก็เป็นไซส์ที่ผมค่อนข้างชอบนะผมก็คือไม่เกิน2กิโลนะผมก็ถือว่าลูกเนี่ยเป็นไซส์มาตรฐานนะครับผมที่น้ำหนักไม่มากเกินไปนะผมไซส์นี้แหละครับผมที่ผมชอบครับผมเพราะว่าไม่เกิน2กิโลลูกนั้นจะขนาดพอเหมาะนะครับผมสำหรับฮิเดโกะลูกนี้ผมตัดที่50วันพอดีนะครับผมก็ตามที่เขาระบุมานะผมว่าอายุของมันก็จะประมาณนี้นะครับแต่ดูจากสภาพโดยรวมของต้นแล้วก็ลูกแล้วก็อะไรพวกนี้ก็น่าจะยังไม่สุกเต็มร้อยนะผมแต่ผมตัดมาก่อนละครับพอตัดมาแล้วก็ตอนนี้บ่มได้2วันผมทีแรกว่าจะผ่ารีวิวเลยแต่ไม่มีเวลาผมก็
ผ่านมาอีก2วันนะผมจากวันตัดนะผมก็จนถึงตอนนี้ก็จะผ่าก็จากวันตัดก็2วันนะผมครับเรามาผ่าเนื้อดูกันดีกว่าผมว่าข้างในเมลอนฮิเดโกะเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมก็หลายๆคนก็เคยปลูกแล้วนะครับผมก็การรีวิวผมนี่ก็จะมาผ่าให้มือใหม่ที่ยังไม่เคยปลูกเนาะได้ดูกันนะครับฮิเดโกะเป็นเมลอนเนื้อสีเขียวนะครับผมเป็นเมลอนเนื้อนุ่มนะครับผมชิ้นใหญ่หน่อยแล้วกันโอ้โหฉ่ำครับผมน้ำไหลออกมาเลยครับเมลอนเนื้อเขียวนุ่มสไตล์ญี่ปุ่นครับครับผมลุ้นพร้อมกันนะครับโอ้โหสีสวยใช้ได้ครับผมมีกลิ่นหอมครับผมดูเนื้อครับผมเนื้อก็โอเคนะใช้ได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับพี่เดโกะกลิ่นหอมครับผมมีกลิ่นหอมดูสีเนื้อครับผมสีเนื้อก็ประมาณนี้น่าจะยังไม่นุ่มมากเท่าไหร่นะผมเพราะว่าตัดแล้วก็บ่มไว้แค่2วันเองครับเรามาตัดเนื้อชิมกันดีกว่าครับผมว่าพี่เดโกะรสชาติจะเป็นยังไงครับตรงขอบเปลือกยังถือว่าไม่นุ่มมากครับผมจริงๆแล้วถ้าบ่มให้อีกสัก2วัน3วันนี่ก็น่าจะนุ่มขึ้นอีกเยอะนะครับผมนี่นะครับครับเดี๋ยวผมขอลองชิมก่อนนะผมว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงนะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวเพื่อนฟังเสียงนะนุ่มมากครับผมนุ่มแล้วก็หวานมากก่อนเลยครับเนื้อค่อนข้างละเอียดมากครับผมกัดเข้าไปเนี่ยอย่างแรกคือความหวานนำมาก่อนนะผมตามด้วยสัมผัสความนุ่มนะครับเนื้อละเอียดครับผมใช้ได้เลยมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับผมตอนเคี้ยวถือว่าเป็นเมลอนที่อร่อยตัวหนึ่งเลยนะผมก็เนื้อละเอียดครับผมความหวานใช้ได้เลยผมค่อนข้างหวานค่อนข้างมากเหมือนกันนะผมผมว่าไม่ต่ำกว่า15แน่นอนครับผมถ้าหวานนี้นะกัดลงไปนี่ความหวานนำมาเลยผมตามด้วยความนุ่มของเนื้อครับผมแล้วก็เนื้อละเอียดด้วยครับผมไม่เป็นเสี้ยนเลยนะผมค่อนข้างละเอียดดีเลยก็มีกลิ่นหอมขึ้นจมูกนิดนะครับผมก็ถือว่าแต่ก็ไม่ได้แบบว่าหอมมากอะไรนะผมก็หอมพอให้มีกลิ่นขึ้นจมูกก็เคี้ยวๆไปก็โอเคถือว่าเป็นเมลอนที่กินแล้วอร่อยผมนุ่มละมุนดีนะผมอันนี้ผมอาจจะบ่มไว้ยังไม่นานเพราะผมอาจจะแค่2วันเนาะแต่ก็นุ่มนะผมคือถือว่าใช้ได้แล้วถ้านุ่มถ้าจะให้นุ่มนะบ่มต่ออีกสัก2วัน3วันก็น่าจะละมุนขึ้นกว่านี้เยอะเลยนะครับผมกลิ่นก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะผมโอเคครับผมเรามาวัดความหวานของเขากันบ้างดีกว่านะครับผมว่าฮิเดโกะลูกนี้จะหวานได้เท่าไหร่นะครับผมเหมือนเดิมนะผมเอาชิ้นกลางเนื้อนะครับผมที่เราจะวัดหวานกันเดี๋ยวขออนุญาตบีบใส่เครื่องวัดแป๊บนึงครับโอเคเดี๋ยวผมขอส่องดูก่อนนะครับผมโอ้โห15บิตครับผมก็ที่จริงเหลื่อมเส้น15ขึ้นไปด้วยครับผมแต่ไม่ถึง16ครับผมเราก็ตีว่าเป็น15แล้วกันนะครับผมสำหรับการวัดความหวานตรงชิ้นกลางเนี่ยครับผมส่วนยอดนี่ไม่ต้องถามเลยแน่นอนครับผมเกิน15แน่นอนนะผมครับผมก็ขอสรุปเลยด้วยกันเนาะสำหรับเมลอนฮิเดโกะนะครับผมก็ถือว่าเป็นเมลอนที่ดีมากอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็คุ้มค่าในการปลูกครับก็อาจจะเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างค่อนไปทางพันธุ์หนักแล้วนะผมแต่เราปลูกได้กับเวลาที่ปลูกนานขึ้นเนี่ยก็รสชาติของเขาก็ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับผมสำหรับวัน
ก็บที่นานขึ้นนะครับผมแต่ได้คุณภาพเมลอนแบบเนี้ยก็ถือว่าไม่เสียดายเวลาครับผมก็คุ้มค่านะผมสำหรับการรอคอยที่อาจจะนานนิดนึงนะครับผมรสชาติเนื้อที่ได้อะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับผมและที่สำคัญก็เป็นพันธุ์ของคนไทยนะผมก็เมล็ดราคาไม่แพงครับคำแรกที่กัดออกไปนี่คือความหวานนำเลยครับผมความนุ่มมีนะครับผมก็อันนี้ผมตัดแล้วบ่มไปแค่2วันนะก็ถือว่านุ่มแต่มันยังไม่ละมุนนะผมนุ่มก็เคี้ยวไปก็สมูทดีนะผมเนื้อละเอียดด้วยนะครับผมมีกลิ่นหอมอ่อนเนี่ยแต่ถ้าเราบ่มต่อหรือว่าปล่อยให้สุกคาต้นนานกว่านี้นิดนึงนะผมเชื่อว่าจะละมุนมากครับผมสำหรับคนชอบเนื้อนุ่มนะครับผมเนื้อเขาละเอียดดีด้วยครับผมสำหรับตัวนี้ครับผมสำหรับคลิปการรีวิวเมลอนฮิติโกะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะผมที่ต้องการหาข้อมูลสายพันธุ์ตัวนี้นะผมไว้พิจารณานะผมก็ผมก็ทำคลิปรีวิวตัวนี้มาดูครับผมก็น่าจะเป็นประโยชน์เอาไว้พิจารณาในการเลือกสายพันธุ์ที่เพื่อนๆจะปลูกได้นะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนนะครับผมครับโอเคขอบคุณครับ